สรุปวิกฤตเอเวอร์แกรนด์บริษัทอสังหาใหญ่สุดในจีนกำลังจะล้มในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปริมาณหนี้สินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนถือเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกหลายคนจับตามองจนเมื่อเร็วๆนี้หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนอย่าง Evergrande Group ได้ออกมายอมรับว่าทางบริษัทนั้นอาจจะไม่สามารถแบกรับหนี้สินที่มีอยู่ในบริษัทเอาไว้ได้โดยปัจจุบันนะคะ Evergrande นั้นนับเป็นบริษัทที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกโดยมีหนี้สินทั้งหมดเนี่ย10 ล้านล้านบาทซึ่งก็กลายเป็นภาระของบริษัทนะคะที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยราวๆปีละ 140,000 ล้านบาทลองคิดดูนะคะว่าถ้าบริษัท Evergrande นั้นอยากอยู่รอดในแต่ละปีบริษัทนั้นต้องทำกำไรให้ได้มากกว่า 140,000 ล้านบาทต่อปีถึงจะมีเงินพอมาจ่ายแค่ค่าดอกเบี้ยซึ่งนี่ก็ยังไม่รวมการจ่ายเงินต้นคืนนะคะและสถานการณ์ของ Evergrande ตอนนี้ย่ำแย่ขนาดไหนลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ Blockdit ด้วยความที่ Evergrande นั้นมีธุรกิจหลักเป็นอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะก็จะมีเงินทุนมาจากเงินดาวเงินโอนของผู้ที่จะมาซื้อโครงการหรือเงินทุนมาจากการกู้สถาบันการเงินหรือเงินทุนที่มาจากการออกหุ้นกู้โดยเงินทั้งหมดนี้นะคะก็จะถูกนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตแบบก้าวกระโดดตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและรู้หรือไม่คะว่าประชากรจีนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากอสังหาริมทรัพย์แล้ว Evergrande เองก็ยังได้มีการเข้าซื้อกิจการอื่นๆและกระจายการลงทุนไปในหลากหลายธุรกิจทั้งธุรกิจรถไฟฟ้าโรงพยาบาลสื่อบันเทิงธุรกิจการเงินไปจนถึงการเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนส่วนใหญ่เหล่านี้มาจากการกู้ยืมอย่างหนักส่งผลให้ปัจจุบัน Evergrande มีหนี้สินมากถึง10ล้านล้านบาทแต่ในทุกวันนี้ค่ะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะหลายคนได้บอกว่าตลาดนี้กำลังเริ่มเข้าสู่จุดอิ่มตัวแถมยังถูกซ้ำโดยวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้ Evergrande ตอนนี้เกิดปัญหาสภาพคล่องหมุนเงินมาจ่ายหนี้ไม่ทันและเมื่อไม่กี่วันก่อน Evergrande ก็ได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงว่าบริษัทนั้นไม่สามารถหารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ได้มากพอต่อการที่จะนำมาชำระดอกเบี้ยได้ซึ่งล่าสุดค่ะบริษัทก็ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อที่จะเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้รวมถึงได้คาดการณ์อีกค่ะว่ารายได้ของบริษัทนั้นจะมีการปรับตัวลดลงอีกซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทด้วยสถานการณ์จนถึงณตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าน่าติดตามค่ะเพราะว่าหนี้สินของ Evergrande ส่วนใหญ่นั้นจะมีเจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงินแล้วก็นักลงทุนที่ได้ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทนอกจากนั้นบริษัทเองก็ยังมีเจ้าหนี้ทางธุรกิจและลูกค้าอีกกว่า 1.5 ล้านรายที่ได้วางเงินดาวเพื่อซื้อโครงการกับบริษัทไปแล้วหมายความว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของ Evergrande ในรอบนี้จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่สถาบันการเงินผู้ลงทุนในหุ้นกู้ผู้ถือหุ้นบริษัทลูกค้าของบริษัทไปจนถึงคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเช่นบริษัทรับเหมาก่อสร้างและซัพพลายเออร์เจ้าอื่นๆโดย Fitch Ratings บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้มีการเข้ามาประเมินความน่าเชื่อถือของ Evergrande แล้วก็ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจากระดับ Triple C Plus เป็น Double C ซึ่งนับเป็นระดับที่มีแนวโน้มใกล้จะล้มละลายและมีโอกาสไม่มากค่ะที่จะฟื้นตัวซึ่งนอกจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือแล้ว Fitch Ratings เองยังได้ระบุอีกค่ะว่าผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวนี้จะกลายเป็นความเสี่ยงให้กับบริษัทอื่นๆตั้งแต่ธนาคารขนาดเล็กไปจนถึงซัพพลายเออร์ของบริษัทและจะขยายเป็นวงที่ใหญ่มากเกินไปกว่าหนี้สินระดับ10ล้านล้านบาทของทางบริษัทก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าสถานการณ์ของหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนนี้จะจบลงอย่างไรเพราะหากถึงขั้นที่ว่า Evergrande เองไปต่อไม่ไหวและต้องล้มละลายลงก็น่าสนใจว่าความเสียหายที่ทวีคูณจากหนี้สินกว่า10ล้านล้านบาทจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและจะร้ายแรงจนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือไม่ซึ่งนักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็ได้ประเมินว่าทางเดียวที่ Evergrande จะรอดรอบนี้ได้นะคะก็คือต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีน
เรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้ไปกดดันยังมูลค่าของบริษัท Evergrande Group ที่ปัจจุบันนั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 150,000 ล้านบาทมูลค่านี้นะคะได้ปรับตัวลดลงมาแล้วกว่า 81.4% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแล้วก็ร่วงลงมามากกว่า 91.7% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดที่เขาเคยทำได้ในปี2017นอกจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่เริ่มต้นจากจีนจนลามไปสู่ทั่วโลกแล้วในปี2021นี้อาจมีวิกฤตครั้งใหม่ที่เริ่มจากจีนอีกครั้งแต่คราวนี้มาในรูปแบบวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าวิกฤตลูกนี้อาจสร้างความเสียหายได้ไม่น้อยเช่นกันลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย